ครับมีไหมครับสำหรับมาลัยมีก็รีบๆหน่อยครับพระคุณเจ้าท่านคอยครับไม่ทราบมีอีกไหมครับสำหรับมาลัยที่จะคล้องให้กับเจ้านาคก่อนอันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเทียนเชิญรัฐภาพมาจุดเทียนธูปบูชาพระนาฏไตรก่อนครับขอเรียนเชิญคุณยายนะคุณยายของเจ้านาคเองคุณยายคุณยายมาจุดเทียนของบูชาธรรมนะกับความแล้วก็เชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลประรับศีลและราชนาธรรมนะครับโดยความเพียงกันอิมินันตะการินะพุทธังอภิปูชยามาอิมินันตะการินะธัมมังอภิปูชยามาอิมินันตะการินะสังฆังอภิปูชยามาอรหังธัมมังตะพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทามิสวากาโตภะคะวะตานะโมธัมมนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสันตุมยังวันเตวิสงเวสุรกนัฏฐายะติงสุรณีอนัตตปัญจสีรานิยาจามาโชติยัมปิมยังวันเดียวิสงวิสุรคณะทายาติสุรมีอนาสาปัญจสีรานิยาจามา
กาติยัมวิมยังวันเดวิสงวิสุรกนัตตายะติเอนสรณีอาณาตาปัญญาสิรานิยาจามังตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจติกขาประธานิสิเลนะทุกขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเยียมสาธุครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณราตรีเต็มรักจุดเทียนทรงธรรมนะครับที่ธรรมาสน์ด้านขวาเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณราตรีเต็มรักครับพระอ่อนพระจุดเทียนThank you.
ความรักความจันทร์ทุกท่านรับฟังด้วยนะบัดนี้สาธุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกาจริยาติวรังยาจตาสันติตัตตาตาปราชกะจติกาติสิตุธรรมังอดุกัมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติอิณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจากได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติแก่พระนาคกรพัฒน์หรือพระนาคเก้าเต็มรักผู้มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจะได้เข้าสู่พิธีการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีคุณลุงบุญรอดท้วมต้มคุณป้าสมบัติยิ้มเรืองปู่ย่าคุณยายมณีรัตน์เต็มบุญศักดิ์เป็นต้นเป็นประธานมีคุณพ่อผู้ใหญ่ปัณธรหรือพ่อเทพเต็มรักคุณแม่รัชดาและคุณแม่หมูเต็มบุญศักดิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานบวชให้แก่บุตรชายสุดที่รักของตนเพื่อให้เป็นประสงค์ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้แจกการ์ดบอกแก่บรรดาวงศาคณาญาติทั้งหลายทั้งไกลและใกล้ให้มาร่วมในงานการบวชของพ่อนาคกรพัฒน์หรือพ่อนาคเก้าเต็มรักคราวครั้งนี้ญาติพี่น้องทุกคนไม่ได้ทราบข่าวสารการกุศลแห่งการบวชของพ่อนาคเก้าต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีเต็มใจที่จะมาร่วมกันอนุโมทนาและช่วยเหลือในงานการบวชของพ่อนาคในครั้งนี้กันอย่างมากมายหลายท่านบางท่านมีเงินก็ช่วยเงินมีของช่วยของมีพวงมาลัยช่วยพวงมาลัยนำพวงมาลัยติดแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมาคล้องคอให้แก่พ่อนาคผู้ที่จะบวชบางท่านไม่มีเงินไม่มีของไม่มีพวงมาลัยที่จะมาช่วยในงานการบวชของพ่อนาควันนี้ได้ก็มาช่วยแรงกายหยิบโน่นบ้างจับนี่บ้างล้างถ้วยล้างชามทำอาหารหวานคาวก็ชื่อว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพได้บ้างส่วนหนึ่งแม้บางท่านอาจจะไม่มีเงินไม่มีของไม่มีพรมลัยไม่มีแรงกายที่จะมาช่วยในงานการบวชในครั้งนี้ได้ก็มาช่วยส่งใจอนุโมทนามาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่พ่อนาคผู้มีศรัทธาที่จะบวชรวมความว่าญาติพี่น้องทุกคนต่างก็มาช่วยด้วยความเต็มใจกันทั้งสิ้น
พราะงานบุญงานบวชของพ่อนาคกลพัฒน์หรือพ่อนาคก้าวเต็มรักในคราวครั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งเพราะกว่าจะถึงวันนี้คุณพ่อผู้ใหญ่ปณธรหรือพ่อเทพเต็มรักคุณแม่รัชดาหรือคุณแม่หมูเต็มบุญศักดิ์ต้องรอคอยมาเป็นเวลานานถึง20ปีทีเดียวกว่าจะได้บวชลูกสักคนให้เป็นพระการบวชจะเกิดเป็นบุญตามคร่าวมูลที่ได้กล่าวอ้างพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนจะได้ชื่นชมสมนังจะได้รับบุญยังได้ชมบุญญาเบื้องต้นก็จึงได้จัดให้มีพระธรรมเทศนาสอนนาคหนึ่งกันสองธรรมาสหลังจากเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังได้เชิญคุณโยมหมอขวัญผู้ชำนาญพิธีทำการเบิกใบสีเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลอันจะบังเกิดขึ้นแก่พ่อนาคอีกส่วนหนึ่งสืบต่อไปการบวชนั้นคือการสละละเว้นสละจากเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศของบรรพชิตละจากบ้านจากเรือนจากพ่อแม่จากหน้าที่การงานที่เราได้เคยกระทำเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้บวชเพียงชั่วขณะในขณะที่ไปบวชเป็นพระจะกี่วันก็แล้วแต่7วัน15วัน1เดือนเป็นอย่างน้อยเว้นในข้อที่ควรเว้นทำในข้อที่ควรทำรวมความว่าพ่อนาคกลพัฒน์หรือพ่อนาคก้าวเต็มรักนี้เป็นผู้ที่สละได้ละได้เว้นได้ก็พร้อมที่จะบวชได้ในครั้งนี้การบวชในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้สนองพระคุณให้แก่บุพการีคือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อผู้ใหญ่ปณธรหรือผู้ใหญ่เทพเต็มรักนี้และคุณแม่รัชดาและคุณแม่หมูเต็มบุญศักดิ์นี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อพ่อนาคกลพัฒน์หรือพ่อนาคก้าวเต็มรักอย่างมากมายมหาศาล พระคุณของพ่อแม่มีมากสุดที่จะบรรณาให้หมดสิ้นไปในระยะเวลาอันสั้นนี้ได้แต่เพื่อที่จะให้พ่อนาคได้ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ซึ่งทั้งสองท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดบุพการีเป็นปูชนียบุคคลเป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นขวัญใจของบุตรธิดาซึ่งพระคุณของพ่อแม่นั้นจะมีพิสดารอย่างไรธรรมภาพทั้งสองก็จะได้น้อมนำพรรณนาว่าเป็นทํานองร้องเป็นแหล่จับสำเนาข้อความตั้งแต่คราวครั้งที่พ่อนาคนั้นได้ไปถือปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่เลยทีเดียวเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรก็ให้นาคตั้งใจสดับสืบต่อไปก็มีนาการละบัดนี้รบจังแสดงเอ้ยแจ้งคดีว่าไปตามนะคำพีเอาแบบโบราณให้ทันทั้งหลายยิ่งชายทุกท่านโปรดจงฟังคำขานกันละสิหายเข้าใจฟังพ่อนาคผู้มีศรัทธาพ่อจงพิจารณาอย่าแน่งนายวันพรุ่งนี้จะได้ครองผ้าไตรจงจดจำไว้เพื่อเตือนปัญญาว่าการที่จะเกิดกันโนมาเป็นโนมนุษย์ในมันแสนสดที่จะยากหนักหนาต้องอาศัยกุศลกรรมที่เราได้ทำกันมาจึงได้เกิดกายาของพ่อนาค
ยืนยอบนเก่าที่เราเคยสร้างจึงได้ก่อร่างหนักมาสมประสงค์สมดังคำดำรัสนี้ของพระพุทธะองค์ท่านได้ตรัสบอกมาแต่ปางบาท่านว่าปุพเพกตปุญญาตาได้ขยายความว่ามนุษย์เรานั้นได้สร้างความดีกันมาประจำสันดานมาแต่ชาติก่อนกันจึงได้เกิดกันมาเป็นคนการจะเกิดไม่ใช่ของง่ายต้องแตกทำลายไปหลายหอนก็พระบุญมีนักจึงได้รอดพ้นไม่ไหวชนเสนายอุทรพระอาจารย์ผู้ชาญปรีชาทานเลยได้กล่าวมาเป็นอักโนสอนให้ชนรุ่นรังเมเขาได้สร้างวันทั้งกล่าวเป็นกลอนแรกตั้งแต่เดิมมาแรกที่นักจะมาได้ปาติสนนมาเกิดเป็นคนนะเพราะนักจะต้องอาศัยเหตุแห่งบิดาและก็ที่ได้สร้างสมมารวมกันกับมารดาประกอบโอกาสก็ว่าภาพทั้งสี่ได้มาผสมถูกทีไม่ถ่ายทอดต้นเหตุเรื่องนี้โยเทบินนอนแล้วจึงพันผ่อนลงสู่ทนนั่นนี่แน่พระจวบวิญญาณสติมาจากกว่าคว้าได้ลงมาสู่ข้าพานั้นเลยเข้าพอเดวะได้อาศัยนักุศลกันแต่หนลางที่ได้เสริมสร้างกันมาแต่ชาติก่อนนี้ก็เจิงว่าจำรานในโชคงอว่าบุญมีและมาปาติสลกันอยู่ในเทวคับโพธิ์ตายมารดาก็เกิดอาพาธเป็นโรคประหลาดในกายแม่นี้ให้เวียนหัวหมวตังนะทำทาไม่ดีอยากกินนอนกินนี่ตั้งต่างนานาเออระยามนะที่แม่แกน้ำแพ้ท้องไม่อยากกินนิลสอพรองเอ้ยละสอมมังคามมาเปลืองโลกใหญ่ๆทั้งมาไฟลูกงามลูกอินดาตาพารามแม่ก็มาปรางน้อมยอมเป็นสับปะรดและแตงโมอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนที่นนบุรีอยากจะกินเลนเจก็ที่จังหวัดนรยองอยากกินล้างสาดอยากกินล้างสาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์แม่ที่หวานนอสนิทแม่หรือว่าลองกองแม่อยากจะกินมะพร้าวที่เนื้อข้าวพองนึกอยากกินฝรั่งดองลองหยิบมาดูอยากกินงอกมังคุดชมพูอยากกิน
ิลพุทธาอัมมาทอดมันนึกอยากจะกินหมูแดงนะพะแนงผัดกายทั้งแกงปลาลายโชเชโมหานอยากกินปลาหมึกและกุนเชียงหันนะอีกทั้งปลาสายตาลเนประดกตัวโตว่ามารดากันเสียมักราแพ้ทองแม่เนกสุดนะจะร้องอยากจะทานโนรายวันนี้และนานพ่อนาเกยวันนี้และนาพ่อนาเกยจงฟังชาลจะได้ชะเลกล่าวคำมาปราศัยว่าแพ้ทองนี่ของพ่อนาคแม่มันลำบนลำบากสุดจารกรรมมากมายแต่พอถึงตอนกินละได้กลิ่นแม่นั้นก็อยากเจือจาสารพัดแม่ไม่อดกันลองง่ายบรรดาญาติญาติก็มากันมากฟังเถิดนะพ่อนาคว่าอยากจะทานนะอะไรขวากรเลือดนั้นเกิดวิกบาทเนื้อกว่าเป็นกรรมของสาธที่ได้ทำกันไว้ถ้ากินเผ็ดร้อนเข้าไปหลายหลายบางทีก่อนเลือดละลายจนลูกแทงออกมาแต่ตัวนะพ่อนาคมีบุญมากไม่น้อยคุณแม่ทัลคอยแน่ถนอมรักษาของเผ็ดของร้อนแม่ก็พอละกันลงมากินแล้วกลัวว่าลูกนั้นจะวางไว้แต่ก็จำแนกแจงแจกอีกนิดให้นาคได้คิดในคำกล่าวใครเรื่องการแพ้ท้องนี่ของสามวัยฉันจะขายยาไปตามนะตำราจองนะสดาบเอาไว้สำหรับวิจารเรื่องตามนะตำนานท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าเป็นเครื่องอย่างรอว่าบทที่โยนในคำพาเอ้นั้นจุติมากันสิจากที่ใดกระเพาะแพ้ท้องอยากกินของหวานหวานเช่นน้ำอ้อยน้ำตาลแน่ดังนี้สายขนมนมเนยนั้นเอามาเกยใกล้ๆไม่อยากจะได้ไว้รับประทานว่าลักษณะแทนในบาลีท่านกล่าวไว้ว่าบทนั้นจุติมาจากดวงสวรรค์อยากกินยำเนื้อสัตว์กินสลัดเนื้อซาเขาว่าลูกนั้นมาจากในอบายใครอยากกินดีมากันจากโลกใครอยากกินซบกล้วยสุกโลกมามาจากมนุษย์ทั้งหญิงและชายแล้วว่าอีกหนึ่งนายมาจากป่าหิมพาแม่ว่าแม่กินของเผ็ดร้อนโลกในอุทรนั้นคงจะมวยเป็นพี่ทุรนทุรายอยู่ในนาพีแล้วก็เปรียบมันดังอักขีที่เขามาสมเผาต่อแล้วจะลุกจะนั่งกลัวร่างกลัวพลาดกลัวจะว่าลมบาดตามท้องเอทนอนลูกอ่อนอยู่ในท้องของแม่จะต้องว่าโชนเอาซ้ำแม่อีกคนเห็นที่จะมอนารณาแม่นี่ทูลหัวถนอมตัวเอาไว้ทารกข้างในจะ
ายสุขาตะวันตกคืนใหญ่ขึ้นทุกคราละวะโกสลาธรรมาช่วยประคับประคองหนักไม่เคยทำแม่จำจะต้องเว้นแม่ก็เคยเดินลื่นในอย่างหัวใจระเริงของเผ็ดของร้อนมาก่อนเคยเกลื่อนเอาไม่ท้องจำเป็นจะเอาเกลื่อนกลิ่นแม่จะนอนอาวอนไม่วายจะนอนคว่ำนอนง่ายไม่ได้ทั้งสิ้นแม่ต้องนอนตะแคงละมันดังแกล้งอยู่พินหนักเอ้ยได้ยินโปรดจงเห็นใจฝ่ายคุณพ่อผู้ใหญ่ปนาทรนี้ใช่ว่าจะสำเบยนับแต่แม่สามเชยเริ่มตั้งครั้นก็ไม่ไหมพอต้องขยันว่าการงานทั้งหลายใช่จะเดินลอยชายดังที่เขาพูดจาเราอยากให้สุดต้องอดต้องผ่อนนะอดทนกว่าก่อนจริงๆนะจ้าตอนค่ำตอนเช้าต้องหุงข้าวหาปลาตราเตรียมมีดพระไว้ตัดนะฟืนก่อไฟว่างานนอกบ้านพอนั้นก็เหนื่อยนะดูพอร่วมตั้งครานของแม่เจ้าหนูพ่อก็เหนื่อยยายนะไม่ยามที่แม่เจ้าเขาว่าไม่สำบายนะพอต้องวนวายเร่ไปตามมาหมอมาเสียเงินเสียทองข้าวของทั้งหลายลำบากเพียงใดก็ไม่เคยบ่นว่าขอให้งามปลอดนั้นรอดชีวายอมตัวเป็นข้าขอมีลูกสักคนวันนี้แหละนะแม่เจ้านาคจะได้ฟังว่าจาที่พระมากล่าวหนูสนละพ่อแม่สองคนมีคนเหลือล้นกว่าจะคลอดเล่าพ้นออกมาจากครับหายทั้งพ่อทั้งแม่ก็แสนจะลำบากแต่ว่าพ่อเหนื่อยมากในตอนที่ว่าต้องตากแดดตากฝนทนทรมานอกในเคหะคอยระแวดนระวาป้องกันภัยโอ้อันตรายนับร้อยข้าวปลาคอยมิหายตกค้างเสื้อผ้าพรหรือว่าที่นอนที่นั่งทุกสิ่งทุกอย่างสดจะบานโนรยายส่วนคุณแม่มาแย่ตอนนี้เมื่อตอนข้าพี่แม่เริ่มโตใหญ่ทำแม่จะลุกนะจะนั่งต้องระวังระวายจะทุ่งจะถ่ายก็แสนรทมจะเดินจะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวลิเกมีที่ไหนไม่อยากไปชมแต่ว่าไม่กลัวหกล้มก็เลยไม่อยากน่าจะไปโอเคชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อนะว่าแม่นี่มันอยากแพ้เป็นผู้รับกรรมเอ่ยเพราะรักลูกยาในตาดำดำตั้งแต่เช้าเย็นค่ำพ่อแม่ทารามคอยดูแลลูกร้องไห้ใจแทบจะขาดโอ้สายสวัสดิ์ต้นหัวของพ่อแม่ลูกร้องไห้จ้าแม่ได้แต่ช้าแต่หัวนมเป็นพ
แพร่ก็ยังอุตส่าห์ให้กินเออว่าโลกกัดเล่นวันเน้นหัวนมแม่นั้นก็แสบรัดตรอมหัวนมแทบสิ้นลูกปราดแม่ทนาไม่ยังอุตส่าห์ให้กินละน้ำตาหลังลิ้นก็ปนเลือดในโซโลกลายคนก็ทนเลี้ยงได้อยากจนเข็นใจเท่าไรไม่ห่วงมาโลกโตใหญ่พ่อแม่ก็ไม่เคยทวงนี่พระคุณใหญ่หลวงที่ได้เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายพ่อแม่นี่หมายอยากได้บวชได้ภาคเพียรเรียนสวดหลักพระศาสนาลูกหลักปักมันได้กระตันโยตาได้ห่มผ้ากาสังแทนข้าน้ำน้อมนั้นเป็นพระเดชปกเกตกล้าวแม่นั้นเล่าพระคุณอุ่นเกศีพระคุณแม่ยิ่งกว่ามหานาทีพระคุณพ่อดังสุรีส่งโลกาพระคุณแม่พระเมตตามหานิยมพระเดชพ่อแคล้วคลาดคมและแข็งกล้าช่วยป้องกันสันพระภัยไม่บีทาโลกนาคกรพัฒน์หรือลูกนาคเก้าเต็มรักต้องบูชาสุดชีวิตสุดจิตใจคุณพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดคุณแม่ให้การเกิดมาเป็นกายทั้งพ่อและแม่สองท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้แก่เรามาพ่อแม่ให้อะไรบ้างให้มีกายให้มีเกิดให้มีกินให้มีที่อยู่ให้มีความรู้ให้มีคู่เบียดให้มีเกียรติให้มีบุญให้มีทุนไปปรโลกให้มีธรรมะดับโศกในจิตใจนะให้มีกายหมายความว่าแม่ให้การตั้งท้องคุณพ่อก็คอยประคับประคองครันคือดูแลคุณแม่มาเป็นอย่างดีเมื่อถึงกำหนดคลอดแม่คลอดเราออกมาจากครันนี้ด้วยความปลอดภัยก็ชื่อว่าแม่นั้นไซให้เราได้มีเกิดให้มีกินเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยลูกไปตามยถากรรมให้ลูกได้กินอิ่มหนำสำราญสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็เพราะพ่อแม่ให้ลูกได้มีกินให้มีที่อยู่เรามีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งไม่เป็นคนจรเล่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆนี่ก็เพราะพ่อแม่ได้สร้างนะสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธรรมไปค้ำชีวิตให้แก่ลูกนะจัดหายเสร็จสรรพนะเราก็มีที่อยู่อาศัยอย่างสุขสบายให้มีความรู้ส่งให้ลูกได้เรียนได้เขียนได้อ่านจะมีวิชาความรู้สูงสูงขึ้นไปจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์แต่พ่อแม่นี้บางทีไม่จบปริญญาแต่ส่งให้ลูกได้เรียนสูงสูงขึ้นไปไม่เคยอิจฉาริษยาลูกนี่คือพ่อนี่คือแม่ให้ลูกได้นะมีความรู้ให้มีคู่เบียดมาถึงการเวลาที่ลูกจะมีคู่ครองได้พ่อแม่ก็ต้องจัดหาให้ลูกนะบางทีลูกไปหาเองแต่พ่อแม่ก็จะให้คำแนะนำว่าต้องดูคนดีๆนะลูกนะนะบางทีไปเจอคนที่ดีแล้วเขาไม่อยากที่จะมาอยู่กับลูกชายของเราพ่อแม่ก็ต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านไปล่อออกมา
พื่อให้อยู่กับลูกชายของตนเสียทองหลายบาทนะไปคล้องเอามาให้อยู่กับลูกชายของเราเพื่อต้องการที่จะให้ลูกชายของเรานี้มีคู่เบียดอย่างสุขสบายนะให้มีเกียรติอะไรก็ตามจะเป็นเกียรติแก่ลูกพ่อแม่จัดหาให้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการรถจะเป็นเกียรติแก่ลูกหรือเอาซื้อให้เสื้อผ้าอาภรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นเกียรติแก่ลูกแล้วไซหมดเท่าไหร่หมดไปไม่ว่าเพื่อที่จะให้ลูกยาของตนมีเกียรติในสังคมนั่นเองนะให้มีบุญนะเราทำบุญเป็นไหว้พระเป็นตักบาตรเป็นสวดมนต์เป็นก็เพราะพ่อแม่นี่แหละนะเป็นตัวอย่างทำให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์เราก็ทำตามพ่อทำตามแม่จนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญทานการกุศลมีการให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นต้นนี่เรียกว่าให้มีบุญให้มีทุนไปปรโลกพ่อแม่บางคนลูกล้มหายตายจากไปแล้วทำบุญครั้งใดก็อุทิศให้แก่ลูกทุกครั้งเสมอไปนะปรารถนาที่ใจลูกนั้นไซมีความสุขในภพหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือพ่อนี่คือแม่ให้มีธรรมะดับโศกในจิตใจบางครั้งผิดหวังเศร้าซ้อยหงอยเหงาท้อแท้ไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่รู้จะไปปรึกษาหาหรือใครพ่อแม่นี้แหละนะคอยปลอบคอยปลุกให้ลูกได้รู้ได้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงในชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโศกที่มีอยู่ในจิตใจของลูกยาก็จะค่อยๆทุเลาบังและก็หายหมดไปในที่สุดนี้คือพ่อนี้คือแม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ใครมีป่านดังที่กล่าวในเบื้องต้นว่าให้มีกายให้มีเกิดให้มีกินรวมความว่าพ่อแม่ให้รูปร่างกายยาให้วิชาความรู้ให้ที่อยู่อาศัยให้น้ำใจที่บริสุทธิ์นะให้กำเนิดให้การเกิดแก่ลูกชายมาตั้งใจทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกชายมาเป็นอย่างดีกล่อมเกลี้ยงกล่อมเฮากล่อมกล่าวกล่อมเฮจนกระทั่งลูกชายนี้โตขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์พร้อมที่จะได้บวชให้แก่คุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้เมื่อพ่อนาคได้บวชเป็นพระก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติในกิจวัตรสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติเคร่งครัดพระธรรมวินัยสวดมนต์ภาวนาเป็นงานทางใจบวชแล้วต้องขยันทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แผ่บุญกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติพี่น้องทั้งหลายญาติโยมหญิงชายที่ถวายอาหารหวานข้าวให้เราได้ฉันเช้าฉันเพลเป็นประจำทุกๆวันอย่าได้ขาดศึกษาเล่าเรียนศีลให้เกิดสมาธิเรียนให้รู้ดีเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติดีให้มากเพิ่มยิ่งขึ้นเรียนให้รู้ชั่วเพื่อที่จะได้ละลดเลิกจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆอาจจะทำให้ด่างพร้อยเป็นมนทินและตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติขัดเกลาให้เราเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรตามพระธรรมวินัยให้ชื่อว่าสมกับเป็นสมณะสมณะก็คือแปลว่าผู้สงบผู้เสงี่ยมผู้สงวนสงบอะไรสงบในที่นี้หมายความว่าบวชแล้วต้องสงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านบวชเป็นพระแล้วต้องเสงี่ยมเจียมตนบอกฟังสั่งเชื่อครูประชาอาจารย์เจ้าวาดแนะนำพร่ำสอนเราก็ต้องอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพสงวนกิริยาการจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะขบจะฉันก็จะต้องระมัดระวังอย่าให้อบัติเล็กอบัติน้อยกล้ำกลายในเพศของความเป็นพระหรือความเป็นสำนักของเราได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติในกิจวัตรดังที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วบุญกุศลก็ย่อมที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราผู้บวชผู้ปฏิบัติดีในคราวครั้งนี้เมื่อเรามีบุญอันเกิดขึ้นจากการบวชอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะแผ่บุญนี้แหละให้แก่บุพการีมีคุณพ่อคุณแ
ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาวงศาคณาญาติทั้งหลายได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการฝากอภินาคไว้เป็นข้อคิดตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งว่าบวชแล้วจะต้องอย่านอนตื่นสายอย่าอายบิณฑบาตอย่าขาดลงโบสถ์อย่าโทษเคราะห์กรรมอย่าถลำล่วงอาบัติอย่าขาดผ้าคลองอย่ามองผ่านผ่านอย่าคลานสวดมนต์อย่าซนเหมือนเด็กอย่าเก๊กว่าเก่งอย่าเพ่งสีกาอย่าด่าว่ากันอย่าฉันมุมมามอย่าถามนอกเรื่องอย่าเคืองข่มท่านอย่าพานผิดพระอย่าระการเรียนอย่าเพียรทำผิดอย่าคิดทำชั่วอย่ามั่วกิเลสจะเกิดอาเพศมาถึงตัวเราเองอย่าเดินผิดทางอย่าวางผิดที่อย่าดีผิดท่าอย่าซ่าผิดถิ่นอย่ากินผิดของอย่ามองผิดจุดอย่าหยุดผิดการอย่าคร้านผิดเรื่องอย่าเฟื่องผิดวัยแล้วก็อย่าไปทำตัวใหญ่ในวัดกันแล้วกันไม่ใช่ว่าผมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนะอย่ามาสอนอย่ามาตักมาเตือนไม่ได้นะเราต้องเชื่อฟังเจ้าวาดนะเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่อยู่วัดก็ต้องเชื่อฟังเจ้าวาดเจ้าวาดก็จะแนะนำพร่ำสอนเราในทางที่ดีเราก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอยู่วัดก็ไม่หนักใจสมภารอยู่บ้านก็ไม่หนักใจพ่อแม่เช่นและเกินว่าพ่อนาคกรพัฒน์หรือพ่อนาคก้าวเต็มรักคงที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติในกิจวัตรของพระที่ดีดังที่กล่าวมาเพราะเมื่อเรายังไม่ได้บวชเป็นฆราวาสเราก็ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะเป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอยู่แล้วเมื่อบวชเป็นพระก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระที่ดีของพุทธบริษัทยิ่งขึ้นไปสมกับบทแห่งพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเป็นบทอุทเทศเบื้องต้นว่า นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูรัตนตยานุภาเวนะด้วยบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลแห่งการบวชของพ่อนาคกรพัฒน์หรือพ่อนาคก้าวเต็มรักในคราวครั้งนี้ซึ่งมีคุณลุงบุญรอดท้วมตุ้มคุณป้าสมบัติยิ้มเรืองวงเล็บปู่ย่าคุณยายมณีรัตน์เต็มบุญศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นประธานในงานนี้มีคุณพ่อผู้ใหญ่ปณทรหรือคุณพ่อผู้ใหญ่เทพเต็มรักคุณแม่รัชดาหรือคุณแม่หมูเต็มบุญศักดิ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานบวชให้แก่ลูกชาย สุดที่รักของตนเพื่อให้เป็นประสงค์ในทางพระพุทธศาสนาด้วยผลบุญแห่งการบวชของพ่อนาคในคราวครั้งนี้ขอจงได้รวมมาเป็นพระปัจจัยส่งผลดลให้พ่อนาคเจ้าภาพทุกคนตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลามาร่วมอนุโมทนาแสดงความยินดีกับพ่อนาคก้าวเต็มรักผู้ที่จะได้บวชเป็นพระในคราวครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกประการดังอาตมภาพทั้งสองได้ช่วยการประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในอานิสงส์แห่งการบวชมาพอสมควรแก่การเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ครับ
จกรวดน้ำรับพรก่อนนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังต้องขอเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระพร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับเดินลำดับต่อไปก็เรียนเชิญอัตภาพได้ประเคนเจ้าตัวปัจจัยชัยธรรมกันเทศพระคุณเจ้าI'm sorry.
Thank you.
ช่วงที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือเป็นการพระธรรมเทศนานะคะของพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพิธีการต่อไปนะคะพิธีการต่อไปนะคะท่านผู้ใหญ่เทพก็ได้ติดต่อนะคะโหรามาเพื่อที่จะประกอบพิธีการเวียนเทียนนะคะก็จะมีเชิญกวนแล้วก็เวียนเทียนเป็นพิธีต่อไปนะคะในสำหรับช่วงนี้ก็คงจะให้พ่อนาคพักผ่อนนะคะดื่มน้ำดื่มท่าสัก5นาที10นาทีก่อนนะคะให้คุณแม่เตรียมตัวนะคะพักผ่อนสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพ่อนาคพร้อมเมื่อไหร่นะคะก็เรียนเชิญมานั่งท่ามกลางพิธีนี้ได้เลยนะคะทางหมอพร้อมแล้วที่จะเริ่มพิธีการนะคะเวียนเทียนให้กับพ่อนาคในวันนี้อ๋อเขารับสมัครคนโหเดี๋ยวถ้าใครรู้ว่าเสียงดีที่สุดในย่านนี้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะนั่งใกล้ๆคล้องเลยเดี๋ยวจะมีคนตีคล้องให้แล้วก็จะให้ท่านที่เสียงดีนะคะได้โหให้ด้วยช่างไฟจ๋าขอไมค์ให้นักโหตัวด้วยเนาะอย่าได้เสียงหวานหวานจัดไปเนาะครับนักโหก็เดี๋ยวก็นำมาอยู่ในพิธีนี้เนาะเดี๋ยวช่วงหมอประกอบพิธีการช่วงหมอบอกให้โหจะได้นะครับโหเอาเลิกกับชัยเป็นสิริมงคลกับตัวพระนาคกันอ
ครับก็สำหรับบรรดาญาติญาตินะครับที่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าครับกระผมขอเรียนเชิญขยับเข้ามาข้างในนี้เลยนะครับนั่งมาใกล้ๆนี้เลยครับไม่ต้องอยู่ไกลครับเข้ามาใกล้ๆนี้เลยเพราะว่ามองดูแล้วว่าญาติเราก็คิดว่าคงจะนะครับไม่ต้องวงกว้างเข้ามาใกล้ๆหน่อยเจ๊เข้ามาใกล้ๆเลยเพราะเดี๋ยวจะใครวงให้แคบนี้นั่นแหละโอเคโอ้วันนี้มีเฒ่าแก่ตีคองสวัสดีจ้าครับเรียนเชิญญาติๆนั่งล้อมวงเลยนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับมหาสมมหาศีลแห่งวัดหลักสี่นะครับไม่ได้แสดงพระเทมสนาครับวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะใช้เวลาไม่มากนะครับพอสมควรเพราะว่าเวลาที่ล่วงเลยมาก็คิดว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดี๋ยวทางด้านหมอได้ประกอบพิธีการทำฝันตรงนี้เบิกใบสีตรงนี้ก็คิดว่าคงประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับคงไม่เกินไม่ถึงชั่วโมงเนาะเดี๋ยวพอช่วงเย็นเนาะเรามีการทานเลี้ยงกับบรรดาญาติๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับการบัตรเชิญนะครับเห็นโต๊ะวิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายร้อยโต๊ะเนาะญาติเยอะท่านผู้ใหญ่เป็นคนใจดีอัธยาศัยดีรู้จักผู้คนมากมายนะครับให้ความสำคัญกับท่านผู้ใหญ่นะครับปัณณธรหรือว่าผู้ใหญ่เทพครับโอเคตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวคุณพ่อนั่งด้านนี้นะครับเรียนเชิญคุณแม่นั่งด้านทางซ้ายเอาที่สะดวกเนาะเอาที่สะดวกเลยค่ะเรียนเชิญแล้วค่ะทุกท่านเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะนั่งพื้นนะคะก็ขออนุญาตที่จะนั่งเก้าอี้นะคะเพราะว่าทุกท่านเลยนะคะเนี่ยที่ได้มาร่วมนะคะเวียนเทียนในวันนี้ก็ดูจะเป็นนะคะท่านที่เคารพนับถือของท่านผู้ใหญ่นะคะก็มีอายุมากกันแล้วนะคะจะนั่งพับเพียบที่พื้นหัวขาก็จะไม่ค่อยดีนะคะไม่เป็นไรอนุญาตถ้าหากว่าสะดวกตรงที่เก้าอี้ก็ไปทางเก้าอี้ได้อ้าวได้จ้ะเอาที่สะดวกเลยกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิญญาณให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองพิสิทธิ์ใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงวอนหลวงพ่อเหลือว่าสาวจะงอกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนะจังงังหมอควันไม่หล่อขอพรต่อหลวงผู้สุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลังกราบหลวงผู้ต่อพรหมรังสีหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดล
งสารหมอตีนอมแล้วคมลงกราบแทบบาดพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลให้แฟนทุกคนสงสารสิบนิ้วขอกราบสวัสดีกับผู้มีเกียรติทุกท่านกราบกราบเรียนท่านประธานในพิธีคุณลุงบุญรอดท่วมตุ้มคุณป้าสมบัติยิ้มเรืองคุณแม่มณีรัตน์เต็มบุญศักดิ์และกราบสวัสดีกับผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะกราบสวัสดีคุณพ่อผู้ใหญ่ปันนาธรหรือว่านะครับท่านผู้ใหญ่เทพเต็มรักคุณแม่รัชดาหรือแม่หมูเต็มบุญศักดิ์ตลอดจนกระทั่งพ่อนาคกรพัฒน์หรือว่าพ่อนาคเก้าเต็มรักครับวันนี้กระผมหมอดำรงและหมอโนงโนดครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อผู้ใหญ่ปันนาธรหรือว่าผู้ใหญ่เทพให้เกียรติกระผมได้มาเป็นนะครับพิธีการเบิกใบสีเวียนเทียนให้กับพ่อนาคในวันนี้ครับพ่อสักครู่พระคุณเจ้าทั้งสองรูปจากวัดหลักสี่คือท่านมหาสมและมหาศิลป์ทั้งสองรูปได้มาแสดงพระเทพไทยเจตนาสอนพ่อนาคก็รู้สึกว่าจะใช้เวลาน้อยเนาะแป๊บเดียวครับท่านคงจะติดกิจนิมนต์ที่อื่นเนาะอันนี้ก็ต้องขอนะครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อทั้งสองท่านครับวันนี้กระผมบางทั้งสองไม่ได้ประกอบพิธีการทำฝันแต่จะได้เบิกใบสีและก็เวียนเทียนให้กับพ่อนาคเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวของพ่อนาคและให้กับบรรดาญาติญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานวันนี้ได้ร่วมอวยพรอวยชัยประสิทธิโชคที่ชัยให้กับพ่อนาคกรพัฒน์หรือว่าพ่อนาคเก้านะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญบวชไปในวันรุ่งพรุ่งนี้นั้นก็ขอให้พ่อนาคจงเป็นพระที่ดีสง่างามอยู่ในบอนพระพุทธศาสนาครับขออนุญาตสักนิดหนึ่งก่อนจะได้เข้าสู่พิธีการขออนุญาตพ่อนาคกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่สักสามครั้งด้วยความเคารพคุณพ่อว่ากราบอีกแล้วกราบคุณพ่อกราบคุณแม่กราบวันละสักร้อยครั้งก็เป็นมงคลชีวิตกับเรานะพ่อนาคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อนาคเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นะกราบของผมต้องมีคำกราบมาตามนะครับปิตาปิตาชัยยะมังคลาชัยยะมังคลามาตามาตาชัยยะมังคลาชัยยะมังคลาลัตนาชัยยะมังคลาครับเสร็จแล้วนั่งพระเพียบหันหน้าหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนครับกับผมก็ดีใจหนอแทนท่านผู้ใหญ่ปันนาธรแล้วคุณแม่ชลอารัชดาด้วยครับที่คุณแม่มีลูกชายที่ดีที่จะจราสักเพศนะครับพราวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตในวันรุ่งพรุ่งนี้เกิดเป็นลูกผู้ชายที่ดีต้องกตัญญูรู้คุณบิดามารดาบวชให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายกลับบางท่านก็อาจจะได้ล่วงลับไปแล้วจะได้ทอบุญลูกกุศลที่พ่อนาคที่ได้ตั้งใจบวชในวันรุ่งพรุ่งนี้บุญคุณอันนี้ของพ่อแม่นี้ใหญ่หลวงนักพ่อนาคทำหน้าที่ตรงนี้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นับว่าเป็นลูกชายที่ประเสริฐบางคนที่เกิดมา
อายุยังไม่ครบ20ปีก็จะจากคุณพ่อคุณแม่ไปซะก่อนหรือว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวไปแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้บวชให้พ่อให้แม่แต่วันนี้พ่อนาคเป็นคนดีแล้วก็มีบุญมีวาสนาที่ตอนนี้อยู่มาครบอายุ20ปีบริบูรณ์สามารถที่จะได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ความกตัญญูรู้คุณตรงนี้จะทำให้พ่อนาคนี้เจริญต่อไปในภายข้างหน้าทราบข่าวว่าพ่อนาคตั้งใจแต่ยังไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าพ่อนาคตั้งใจจะบวช1พรรษาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเองได้ยินก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจด้วยแต่พ่อนาคยังไม่ได้รับปากบอกว่าตั้งใจไว้ถ้าเกิดรับปากไปแล้วเดี๋ยวบวชไม่ได้พรรษาก็จะเสียคำพูดที่ได้ตรัสออกไปแต่ยังไงเสียในความตั้งใจที่ดีตรงนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วครับบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นั้นชีวิตเราทั้งชีวิตนี้ที่เกิดมาก็คงจะทดแทนท่านไม่หมดแต่วันนี้โอกาสเพียงครั้งหนึ่งที่เราได้เป็นลูกชายได้บวชให้พ่อให้แม่ในวันรุ่งพรุ่งนี้กระผมก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อนาคที่ได้ตั้งใจดีบวชในวันรุ่งพรุ่งนี้นั้นก็ขอให้พ่อนาคจงเป็นพระที่ดีเป็นพระที่สง่างามอยู่ในบวรพระพุทธศาสนารักษาศีล227เสียอย่าให้ด่างพลอยกิจประจำวันประจำวันของพระภิกษุสงฆ์มีอะไรบ้างนั้นพ่อนาคบวชไปแล้วพ่อนาคจะได้เข้าใจในศีลของพระภิกษุสงฆ์ใน227นั้นเป็นวินัยที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ทั้งสิ้น3อย่างแรกที่จะเริ่มที่ไม่ได้เทศบวชไปในวันรุ่งพรุ่งนี้เรามีบาตรเราต้องโปรดมีโบสถ์เราต้องลงมีอาบัติเราต้องปรงจะทำให้ศีลของเราใน227นั้นจะไม่ได้ด่างพลอยฉะนั้นพ่อนาคตั้งใจดีตรงนี้อย่างไรเสียพรุ่งนี้พ่อนาคบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รักษาศีล227พ่อนาคจะเป็นพระที่ดีเป็นพระที่สง่างามพ่อผู้ใหญ่เทพก็จะได้เป็นพ่อพระคุณแม่ราชดาของพ่อนาคก็จะได้เป็นแม่พระปลื้มใจดีใจในสองคำนี้เนาะที่พ่อนาคเป็นคนดีวันนี้ผมจะขอสั่งสอนพ่อนาคเอาพอเป็นแนวทางที่พ่อนาคจะเข้าโบสถ์ในวันรุ่งพรุ่งนี้จะได้ศึกษาด้วยตัวของพ่อนาคเองกับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ขออนุโมทนาด้วยความเคารพกราบคุณพ่ออีกครั้งคุณแม่อีกครั้งจ้ะทำหล่นหมอเก็บเนาะพาเรตวันนเมตังสเมตาปาทันตาอาเวเขตตาเจตาปะเรตังพนานตุสักขิณกามะจะรูปะคิริเสอาตาเตจันตะลิกิวิมานะทิเปรเตจาคาเมตาอรวนาคานิอาลาธาอาลาเวสา
นาคายเตทานตาสันเตเกยังโมเนวาราวาจานังสาธุธรรมสาวนาการวายัมพทันตาธรรมสาวนาการยัมพทันตาสาธุสักสวาลกาเมะอยู่ในกามภพจังหวัดจารุเปนำรงอยู่นายรูเฮรีเซคาราตาแต่อยู่ในห้วงมานบติคอนเกตแล้วหุบเขาจารตะลิกตนมนเทียนพองที่เปทองอยู่ในก่อแก่งระน้อยยายรัฐเพียโยนายจากคาเมอยู่ในบ้านดาลน้อยใหญ่ตรวนะขานิสถิตนะอยู่บนบ้านเรือนไรร้องมาจยานตุเทวาเทพมาอายุดาจาวาทางลายเอ้ยวันนี้ข้าขอเชิญท่านละเสด็จนามาช่วยประทานพรละเสียงพ่อนากรพัดจะได้เข้าตู่ในบวรปราสาทสนามนี่แหละเจ้านา
ับเข้าในแน่ขามมาบ้านประชาบารมีให้ลั่นคองขึ้น3ทีนะครับใครเสียงดีก็โหด้วยครับทุกคนทุกท่านก็ร่วมกันอวยพรชัยขอเชิญคณะมาช่วยทำเพลงสาธุกาลศิรานาคระบัดนี
บิดอนเหมือนดาเอิงเอิงเอิงเอเอเอยมาสอนสังทรงพระคุณนำ
ามประการฟังริสุทธโธสิ้นกิเลสพองสายจากขันธสันดานละมายาดลละวโยธัมโมเตปิตาโกหนึ่งพระธรรมล้ำโลกีที่พระองค์ทรงตรัสคือพระสูตรพระวินัยพระปารมัตถ์ทั้งสามห้องเปรียบเสมือนแสงแห่งโคมทองส่องทั่วลาอัลตนะนำทัศนะปฏิบัติบูชาให้บังเกิดนะพลแก่มวลหมู่นิกรชนปรังปรึดชอบให้แจ่มกระจ่างสว่างสวายไม่ถูกครอบโดยอาวิงชางให้ลั่นของสามทีเสียงใครดีก็โหด้วยอวยพรชัยโสำหรับในช่วงนี้ปกติก็จะต้องนอเข้าเชิญฝันแล้วก็เวียนเทียนเลยก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางคุณย่าเหมนาคนครนอที่ให้รางวัลทางด้านนะครับกระผมมาตรงนี้ก็บอกว่านอเป็นยังไงมีสับปะรดให้คุณย่าได้ทานอยู่ตลอดกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกราบญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับครับมีเวลานิดหนึ่งเพราะตอนนี้3โมง4โมงตอนนี้4โมง5โมง6โมงทานเลี้ยงแต่ว่ามา5โมงกว่าฝ่าญาติมาแล้วเวลาเรายังเหลืออีกนิดหนึ่งจ้ะเดี๋ยวให้เวลาแต่งตัวชั่วโมงหนึ่งจ้ะตรงนี้ขอเวลา5นาทีเนาะเพราะเมื่อสักครู่นี้พระคุณเจ้าไม่ได้กล่อมให้เนาะตรงนี้ก็สำหรับทางด้านคุณพ่อผู้ใหญ่เทพก็รักใคร่นับถือกันนอจัดเต็มทีสักนิดหนึ่งขอตรงนี้นิดเดียวนอขอสองเพลงกล่อมให้กับคุณพ่อกับคุณแม่ให้พ่อนาคนะครับระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่ว่าพ่อนาคตอนยังเล็กได้หนุนตักคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดแต่ตั้งแต่โตมานี้นอคุณพ่อกับคุณแม่คงเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสให้พ่อนาคได้นอนหนุนตักก่อนที่พ่อนาคจะได้บรรพชาอุปสมบทไปในวันรุ่งพรุ่งนี้ขอตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งให้พ่อนาคได้นอนหนุนตักคุณพ่อนอนหนุนตักคุณแม่ครับหาความอบอุ่นอันที่แท้จริงจากคุณพ่อคุณแม่พ่อนาคนอนตะแคงมาที่ตักคุณพ่อนอนตะแคงเลยลูกเอาที่สะดวกเอาหน้านานห้ามหลับนะนอนแค่เล่นๆช่างภาพจับภาพเอาไว้ด้วยเชิญด้านทางหมอหญิงเป็นผู้กล่อมตาคุณของพ่อที่ได้ก่อชีวิตยิ่งใหญ่กว่าปัตตภีขอสะดุดีคุณพ่อลูกๆทุกคนจะรวยหรือจนอย่ารังรอรีบทดแทนคุณพ่อไม่ต้องรอให้ท่านตายพระคุณของพ่อสูงพ่อพระเบื้องบนลูกชายหญิงกี่คนพ่อก็ทนเลี้ยงได้ดิบได้ดีพากันหนีพ่อไปพ่อคนเดียวเลี้ยงให้ได้หญิงและชายควรไตรตรองพ่อนี่เงินก็มีไม่ยากจนแต่บวชลูกทั้งคนต้องดิ้นรนหาเงินทอง
พี่น้องนี่เห็นพระคุณของพ่อที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายยิ่งได้ลืมตาเป็นวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายลูกอย่าบายนะเบนมาบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเน้นหน้าไฟกราบขอบคุณอย่าช้านะอย่าช้าขอบคุณนะแดงจ้าเดี๋ยวให้เวลาชั่วโมงแล้วสวยไม่ทันนี่แหละจากพระคุณของพ่อไม่รู้ว่าลูกนี้จะโตใหญ่สักเท่าใดคุณพ่อก็ยังรักและทนุถนอมเหมือนพ่อนาคนี้เป็นเด็กน้อยๆ อยู่ตลอดเวลานะจ๊ะนี่เงินก็มีไม่ยากจนแต่บวชลูกต้องคนก็ดิ้นรนหาเงินทองลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนมองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องได้เห็นพระคุณของพ่อที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายยิ่งได้ลืมตาเป็นวาสนาทรงเด่นพ่อยังไม่ตายลูกอย่าบายหน้าเบนมาบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเน้นหน้าไฟบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกกำลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่แล้วจนโตแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปากดวงใจเติบโตแล้วจนใหญ่นี่แหละนาอะไรไม่ใช่ได้นาเพราะข้าน้ำนมครานคิดพินิจให้ดีถ้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออจะมีรักไหนยิ่งใหญ่เท่าคุณแม่ของพ่อนาครักพ่อนาคนั้นไม่มีจะมีตักไหนที่ให้ความอบอุ่นกับพ่อนาคเท่าตักของคุณแม่ของพ่อนาคนั้นก็ไม่มีแล้วเช่นกันพ่อนาคก็โชคดีที่สุดวันนี้เกิดมาเป็นบุตรของคุณพ่อคุณแม่
รักแม่ทนุถนอมน้ำใจของแม่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะครอนคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบทเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับรางวัลน้ำใจกับคุณแม่มณีรัตน์นะคะคุณยายที่มอบรางวัลให้มานะคะขอบคุณเจ๊เพ็ญศรีด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ให้รางวัลหมอขอบคุณอย่างสูงค่ะพ่อนาคจ๋าหมดเวลาหลับแล้วเดี๋ยวเจ๊เจี๊ยบจะไปแต่งตัวไม่ทันเนาะบอกแล้วว่าแป๊บเดียวเพลินเพลินครับไม่ได้เพลินที่หมอกล่อมหลับง่วงจ้าน่าได้นอนตักพ่อไม่หลับครับความอบอุ่นแต่ก็มีเท่ากันเนาะวันนี้คือพ่อนาคครับถึงบอกว่าถ้าให้นอนหนุนหมอนใบเหลืองตรงนี้นอนไปยันมืดก็ไม่หลับความอบอุ่นไม่เหมือนกันความประทับใจไม่เหมือนกันถ้าวันนี้พ่อนาคได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ครับครั้งหนึ่งเมื่อตอนเล็กได้นอนหนุนตักคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดแต่ตามพ่อนาคโตขึ้นมาต้องมีภาระหน้าที่การงานส่วนคุณพ่อก็มีภาระหน้าที่การงานจึงไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับลูกชายที่จะให้ลูกชายได้นอนหนุนตักครั้งเมื่อตอนเยาว์วัยครับแต่ตอนนี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้ความอบอุ่นกับพ่อนาคมาในวันนี้และก็จะให้ความอบอุ่นพ่อนาคนี้ตลอดไปทุกสิ่งการงานทุกอย่างที่คุณพ่อทำอยู่นี้พ่อไม่ได้หวังอะไรให้ลูกชายคนนี้คนเดียวเนาะก็ขอให้พ่อนาคจงระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่นี้เสมอว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้มีพระคุณของเราอย่างใหญ่หลวงกลับยามท่านทุกข์ท่านลำบากยามเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อนาคขอให้คอยดูใจดูแลเอาใจใส่คุณพ่อให้โดยตลอดนะพ่อนาคนะกลับคนดีมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปในภายข้างหน้าหันกลับเข้าทางพิธีเราจะได้เชิญฝันเวียนเทียนกันเนาะเดี๋ยวเจ๊เจี๊ยบเขาจะไปแต่งตัวไม่ทันพ่อนาคเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ช่วงที่หมอว่าฝันเจ้าเอ๋ยช่วยรูปหลังให้นาคด้วยนะจ๊ะพ่อนาคนั่งประนมมือจ้ะสีวันเดียข้าพเจ้าจะขอเชิญความของพ่อนาคในธรรมกลางพิธีและจุดเทียนชัยอาคีไว้เป็นเครื่องบูชาและชูเชิดนาดวงงามวิไลเลอสาเสดวงงามดีทั้งชาและเจ็ดชาละส่วนใบตองทั้งสามกาละนั้นท่านเปรียบเป็นโลภะโทสะโมหะให้ป
พอนักสละละเสื่องทุจริตสำรวมจิตล้วนส่วนกุศลส่วนได้ใจสิ้นที่เวียนวนอยู่บนกลางและล่างท่านเปรียบเมื่อเทียบไว้ต่างต่างไว้คือการมาพบโรคมาพบทางสามเวนาเวียนันไซคือพระรัตนตรัยทั้งสามตัววันนาพระคุณทั้งเก้านี่ควรเพื่อเวียนเจริญโชคใช่พนักเหนียวให้แน่ละโดยเศษมวนายครบครันข้าพเจ้าจะขอเชิญละฟันพ่อมาเสียในเวลาเดียวนี้ว่าควายเจ้าจองมาโซไซยาได้ยาวเยือนขวานหออย่าลงไปในที่อื่นเที่ยวลีลาผิดพลาดไปตามเพื่อนฟันพ่ออย่าได้แช่เชื่อนบรรดาป่าควันพ่ออย่าได้ตกใจตกประมาขอเชิญละฟันพ่อมาเสียในเวลาเดียวนี้สามขาพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเชิญละขวานพอนักมาชัยชมเครื่องอัฐบริขารมีไตรเจวัลการเวเสตุกประเสริฐบาทแหลกล้ำเลิศสลักลายยามสัมภายกามยีสีแดงดอกการแย้มแดงดูคมคามกาสายน้ำเครื่องขมมาปาอาดนาเสืออ่อนมอนพระจาน้ำชาปาลาถ้วยขวานาชมเชยขวานพ่อนาคเอยพ่ออย่าได้ละเลงเล่นบันแนวน้องครองลานตามท้องท่านละกอกทรายมีชนอะไรไร้รินทางมุจรินอนอดาดนาแสนโศกสาดไปด้วยท่ามทานแม่ที่ละลองทรงตนานในนิเวศนาแสนโศกวิเศษเสียเพียงนี้นั่นก็เป็นอธิรังการย่อมเป็นแก่นสารบ่มีได้อย่ามีเวรภัยมาปีทาขอเชิญควันพ่อมาเสียในเวลาเดียวนี้ขอ
ธรรมทั้งสี่ถือที่ข้าอยู่ก็ยองมาบังเกิดแก่ตัวเจ้าวันนั้นเราจงผ่องใสตามอริยบทนะกำลังยศพ่อยาได้รู้ยอละไฟราคาร้อนพ่อยาได้รู้มายาความเจ็บยารู้ได้ความค่ายพ่ออย่าได้ดูมีด้วยประการฉะนี้อายุวันนอสุขังพลังขอให้ตาละเจ้าภาพมาตลอดจนพอนักและบรรดาญาติที่ได้มาร่วมงานทั้งหลายจงพบแต่ความสุขสถาพรสืบต่อไปให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีครับใครเสียงดีก็โหด้วยครับทุกคนก็ร่วมกันอวยพรชัยครับผมช่วยปิดพัดลมหรือไม่ก็หันออกไปทางนอกวงเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดแว่นเทียนนะคะที่จุดเทียนผ่านหน้าพัดลมก็เกรงว่าจะดับนะคะค่ะในการรับแว่นเวียนเทียนนั้นในวันนี้เราจะปล่อยกัน3แว่นแล้วเวียนกัน3รอบนะคะรับแว่นที่1ก็ให้ทุกท่านว่าพุทธังชัยยะมังครังประสิทธิพรางก็โบกควันเข้าหาพระนาคเมื่อรับแว่นที่2ก็ให้ว่าธรรมังชัยยะมังครังประสิทธิพรางก็โบกควันให้กับพ่อนาคเมื่อท่านรับแว่นที่3ก็ให้ว่าสังฆังชัยยะมังครังประสิทธิพรางก็โบกควันเข้าหาพ่อนาคOh!
บรรจงหยิบมาแว่นสวรรค์เอ้ยขึ้นทันทีพระของจะอุดนะเอยอาคคิงเอยแล้วส่งไปyeah.
ซองพองงามเอ้ยรามพรายบูชาไหวเอ้ยพระธรรมเอ้ยลำโลกOh!
ทางให้ช่วยต่อเติมเอ้ยเสริมสร้างแห่งพังทรงจะดับเทียนแล้วจ้ารัวจ้าโอ้ย
ครับก็ลำดับต่อจากนี้ไปกระผมจะได้ให้พระนาคนี้ได้คืนยอดตองทั้ง3ยอดนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับยอดตอง3ยอดนี้เราเปรียบเสมือนโลภะโทสะโมหะหรือว่าความโลภความโกรธความหลงนั่นเองครับคนเราที่เกิดมาก็ต้องยอมมีติดตัวมาเป็นของธรรมดาไม่มากก็น้อยต่อจากนี้ไปพระนาคจะได้เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รักษาศีล227แล้วไซความโลภความโกรธความหลงครับทั้ง3อย่างนี้เป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งฉะนั้นก็ขออย่าได้มีติดตัวพ่อนาคไปพ่อนาคจึงได้ขอคืนยอดตองทั้ง3ยอดนี้ให้กลับคุณพ่อคุณแม่อ่ะก้มลงส่งให้คุณพ่อคุณแม่รับไว้ด้วยกันทั้ง2ท่านเลยพ่อนาคกราบลง3กลับขยับเอาพานมาตรงนี้ใกล้ๆนิดนึงใกล้ๆนิดนึงโอเคประธานโทษคุณแม่เอาทางโคนตั้งเอาทางยอดแตะบ่าไว้อนุญาตพิงบ่าไว้จ้ะเดี๋ยวจะได้รับพานที่พระนาคนี้ได้ครับทุกท่านที่จับได้สายศีลอยู่ในขณะนี้ครับได้สายศีลที่ท่านจับอยู่นั้นก็มาเชื่อมโยงติดอยู่กับพานดอกไม้ธูปเทียนของพระนาคต่อจากนี้ไปพระนาคจะได้กล่าวคำขอขมาลาโทษกับญาติที่อยู่ณที่นี้ที่จับได้สายสินอยู่ก็ดีหรือว่าไม่ได้จับได้สายสินอยู่ก็ดีครับพ่อนาคไม่รู้ว่าจะได้รู้ว่าเกิดท่านช่วงหนึ่งช่วงใดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับกรรมทั้ง3นี้วันนี้ทุกท่านขอจงได้โปรดอโหสิกรรมให้กับพ่อนาคของเราด้วยเพื่อพ่อนาคจะได้เข้าบรรพชาอุปสมบทไปในวันรุ่งนี้นั้นครับเวรกรรมนั้นจะได้ไม่มีติดตัวพ่อนาคไปท่านพระนากล่าวคำลงท้ายด้วยว่านะปัจจะโยโหตุครับทุกท่านขอจงได้รับสาธุขึ้นพร้อมๆกันครับหมายถึงทุกท่านวันนี้ได้เอาโหสิกรรมให้กับพระนากของเรานะครับทุกท่านประมือรับการกราบจากพระนากด้วยพระนากกราบลงที่ผ่าน3ครั้งลูกระวังจะตำตาข้างๆก็ได้ลูกเสร็จแล้วยกผ่านขึ้นส่งให้คุณพ่อคุณแม่จับไว้ด้วยกันทั้ง3ท่านเลยยังไม่ต้องปล่อยพ่อนาคตั้งใจนะตั้งนะโมให้3จบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3นี้กรรมทั้ง3นี้ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและญาติทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะกราบเท้าเข้าสู่พระอุโบสถณปัจจโยโหตุสาธุพ่อนาควางผ่านลงแล้วกราบอีก3ครั้งที่ผ่านกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้เอาโหสิกรรมไว้กับพ่อนาคของเราโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำความเข้าใจกับคุณแม่นิดหนึ่งนะครับสำหรับ